สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันครับคริสตจักรใจผูกพันของเราก็ประชุมกันทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายนะครับบ่าย 2:30 นถึงบ่าย 4:30 นเราใช้สถานที่ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับที่ถนนสาทรถ้าพี่น้องมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเป็นชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศแวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะครับขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีสุรศักดิ์นะครับง่ายมากเลยคิดจากใจผูกพันสัญญาว่าเราจะไม่ปล่อยให้พี่น้องกลับบ้านอย่างหิวโหยเดี๋ยวจะเป็นลมกลางทางถึงแม้อาหารของเราอาจจะไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงคน 5,000 คนแต่มั่นใจว่าทุกคนที่มาโบสถ์เราคงจะได้นอกจากจะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณในช่วง 4:00 ในช่วง 2:30 ถึง 4:30 แล้วเนี่ยก็เลี้ยงอ่ะเราก็จะได้กินอาหารด้วยกันสามัคคีธรรมกันหลังจากนมัสการพระเจ้าแล้วนะครับเมื่อมาประชุมร่วมกันแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านครับทานอาหารด้วยกันคุยกันก่อนนะครับหวังว่าวันอาทิตย์นี้จะมีโอกาสได้พบพี่น้องนะครับวันนี้เราจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันจากพระธรรมยอห์นนะครับบทที่6ข้อที่22ถึง29ด้วยกันครับยอห์นบทที่6ข้อ22ถึง29วันรุ่งขึ้นฝูงชนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับพวกสาวกพวกสาวกของพระองค์ไปกันตามลำพังเท่านั้นเวลานั้นมีเรือลำอื่นๆจากทิเบเรียสผ่านมาใกล้ตำบลที่พวกเขากินขนมปังหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณแล้วดังนั้นเมื่อฝูงชนเห็นว่าพระเยซูและพวกสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอุมเมื่อพวกเขาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้วพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาครับบทที่6ข้อที่22ถึง29นี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราพบว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงให้สาวกเนี่ยนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วเนี่ยครับก็ถึงเช้าพอดีพอถึงรุ่งเช้าปั๊บก็ปรากฏว่าคนทั้งหลายเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอาจจะรู้สึกเอ๊ะเช้าวันนี้เราจะได้กินอะไรอาจจะเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์หรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวอีกครั้งนึงนะก็เริ่มจะหิวก็เป็นไปได้ว่ามองหาพระเยซูคริสต์แล้วเอ้าคนที่กุ๊กของเราอยู่ไหนเชฟมือหนึ่งของเราอยู่ไหนที่จะทำอาหารให้เรากินกันอีกนะแสวงหาการเลี้ยงดูจากพระเยซูคริสต์อันนี้ผมไม่ได้พูดเองเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ในข้อที่26บอกว่าพวกท่านแสวงหาเราเพราะเมื่อวานนี้พวกท่านได้กินอิ่มประเด็นมาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับนะวันรุ่งขึ้นในข้อ22บอกว่าฝูงชนที่เหลืออยู่เนี่ยฝั่งข้างโน้นก็เห็นว่าก่อนนั้นเนี่ยมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเอ๊ะพระเยซูคริสต์ข้ามฝั่งไปได้ยังไงแน่นอนที่สุดนั่นเป็นการอัศจรรย์คือพระเยซูคริสต์ไม่ต้องใช้เรือครับพระเยซูคริสต์เดินข้ามไปนะครับข้ามน้ำไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ในข้อ24เมื่อฝูงชนเห็นว่าพระเยซูและพวกสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอูมก็ตามหาพระเยซูพอเจอปั๊บเมื่อพวกเขามาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเนี่ยเขาก็ทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไรคือสงสัยว่ามาได้ยังไงเพราะว่าในตอนเมื่อคืนนี้เนี่ยมีเรือลำเดียวจอดอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็อยู่ตรงนั้นท่านก็ไม่มีใครในเรือลำอื่นบอกว่าพระองค์มากับพวกเขาแล้วพระองค์มากับเรือลำไหนนะครับก็นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงถ้าผมเป็นสาวกผมคงจะบอกพวกเขาไปแล้วว่าพระองค์ไม่ได้ขึ้นเรือมาพระองค์เดินมานะครับ
อย่างไรก็ตามอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่พระคัมภีร์ตอนนี้ต้องการจะอธิบายแต่ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังจะบอกถึงประเด็นที่ยังอยู่เรื่องเดิมก็คือว่าสัญลักษณ์ของเทศกาลปัสกาจำได้ไหมครับในบทที่6ตอนต้นเนี่ยน่าจะเป็นข้อที่4เนี่ยบอกไว้ว่าตอนนั้นน่ะมันใกล้เทศกาลปัสกาคำว่าตรงนี้คำว่าเทศกาลปัสกาเนี่ยเป็นเหมือนกับธีมของที่เหลือทั้งหมดก็คืออาหารแห่งชีวิตสิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลปัสกาไม่ใช่เพียงแค่การบอกว่าให้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อย่างรวดเร็วแล้วกินขนมปังไร้เชื้อกันในเวลานั้นแต่สัญลักษณ์ของเทศกาลปัสกาเนี่ยคือสิ่งที่กำลังบอกว่าอาหารแท้กำลังจะมานี่คืออาหารที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรอดที่ท่านได้รับในพระคัมภีร์เดิมแต่อาหารแท้กำลังจะมาอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เองที่จะเป็นอาหารแท้นั้นนะครับในบทที่6ทั้งบทเนี่ยกำลังเน้นเรื่องอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมีหลายคนกำลังแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์และก็คนของพระองค์ด้วยแต่พอเขาไม่ได้รับอาหารในฝ่ายโลกนี้เขาไม่ได้รับอาหารต่อไปอีกเขาก็คิดที่จะละทิ้งพระองค์เพราะว่าเขาคิดว่าจะมาเป็นผู้รับอย่างเดียวเขาไม่คิดว่าจะมาเป็นคนที่ให้อะไรกับใครและโดยเฉพาะยิ่งเขาคิดว่าจะมารับในสิ่งที่เป็นความจำเป็นในฝ่ายโลกนี้อย่างเดียวความจำเป็นในฝ่ายเนื้อหนังในฝ่ายร่างกายของเขาเพียงอย่างเดียวเขาใจเขาไม่เปิดออกที่จะมองถึงความจำเป็นที่มากกว่าความจำเป็นในฝ่ายร่างกายหรือความจำเป็นในฝ่ายโลกนี้นั่นก็คือความจำเป็นในฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเยซูคริสต์มาเพื่อจะมอบให้อย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับก็คือว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพียงเพื่อที่จะตอบสนองต่อความจำเป็นในฝ่ายโลกนี้ให้กับเราเพราะว่าคนอื่นทำได้และพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นจะต้องเสด็จลงมาทนทุกข์ทรมานเพื่อจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ถ้าคนอื่นทำได้พระองค์ไม่ต้องมาก็ได้แต่พระองค์เสด็จมาเนี่ยเพื่อจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้นั่นก็คือตอบสนองต่อความจำเป็นในฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเราวันนี้พี่น้องกำลังขาดสิ่งใดในชีวิตอยู่ครับและพี่น้องกำลังแสวงหาอะไรอยู่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญคือตอนแรกอยากเห็นหมายสำคัญแล้วก็ได้เห็นแล้วแต่ตอนนี้ท่านตามหาเราเพราะได้กินขนมปังอิ่มพระเยซูคริสต์ตรัสเตือนต่อไปว่าอย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้คำว่าทำงานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าประกอบอาชีพอย่างเดียวแต่คำว่าทำงานในภาษาเดิมเนี่ยหมายถึงการทำดีด้วยหมายถึงการดิ้นรนเลี้ยงชีพไม่ได้แปลว่าอาชีพอย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นดิ้นรนต่างๆเช่นการไปเอาอาหารมากินการไปอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าอาชีพอย่างเดียวแต่เป็นการทำดีเพื่อจะเลี้ยงชีพคำว่าทำงานนี้จึงเป็นภาพของการเลี้ยงชีวิตในฝ่ายร่างกายในฝ่ายโลกนี้และพระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าทำดีเพื่อจะเลี้ยงชีวิตในฝ่ายโลกนี้เท่านั้นแต่จงแสวงหาการได้รับการเลี้ยงดูในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพราะอันนั้นสำคัญกว่าการได้รับการเลี้ยงดูในฝ่ายโลกนี้วันนี้พี่น้องมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุผลใดครับบางคนมาหาพระเยซูคริสต์เพื่อขอให้พระองค์เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาขอให้พี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเพื่อให้ได้รับการปลดหนี้เพื่อให้ได้รับการใช้หนี้เพื่อให้มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีงานมีการทำมีฐานะที่มั่นคงไม่ผิดอะไรครับมาได้ครับและพระเยซูคริสต์ก็ยินดีต้อนรับด้วยแล้วพระองค์ก็จะเลี้ยงดูท่านเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำครับพระองค์ทรงเลี้ยงดูคน 5,000 คนเพราะว่าเขาหิวนะครับแต่ในเวลานี้เขาก็หิวอีกครั้งนึงแต่พระองค์บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีอาหารที่ท่านกินต่อไปเนี่ยท่านยังจะติดตามเราต่อไปไหมถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ตอบสนองต่อความจำเป็นในฝ่ายโลกนี้ให้กับท่านอีกต่อไปท่านยังจะติดตามพระองค์อีกไหมท่านมาหาพระองค์ด้วยเหตุผลใดวันนี้ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้การงานที่มั่นคงเหมือนที่ทรงเคยให้วันนี้ถ้าท่านมาเชื่อพระเจ้าแล้วอาจจะต้องสูญเสียการงานไปเพียงเพราะว่าเขาอาจจะข่มเหงท่านในฐานะที่ท่านเป็นคริสเตียนหรือถ้ามาเชื่อพระเยซูคริสต์วันนี้แล้วอยู่กับพระองค์มาแล้ว
สภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีขึ้นการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันไม่ได้ดีขึ้นท่านยังอยากจะศึกษาบ้างเพต่อไปไหมท่านยังอยากจะมานมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอต่อไปไหมผมวิงวอนนะครับพี่น้องที่กำลังชมรายการนี้อยู่อย่าเพียงแค่นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วก็คิดว่ารายการนี้มันจะสามารถมาทดแทนการมาประชุมนมัสการที่โบสถ์ได้หรือว่าคิดว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วแล้วก็ไม่อยากจะไปศึกษาพระคัมภีร์ที่โบสถ์อีกแล้วไม่อยากจะไปร่วมสามัคคีธรรมไม่อยากจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์อีกแล้วถ้าวันนี้พระเจ้าทรงนำให้พี่น้องได้ดูรายการนี้จาก CGN TV แสดงว่าพระเจ้าทรงถามคำถามนี้กับพี่น้องอยู่ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้กินขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวอีกยังจะติดตามพระองค์อีกไหมตกลงพี่น้องเข้าใจไหมว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จมาเพื่ออะไรพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องถึงแม้พระองค์จะทำได้ก็ตามและพระองค์ก็ทำแล้วด้วยพระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อที่จะรักษาโรคให้หายพระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อจะแก้ปัญหาสุขภาพให้พี่น้องถึงแม้ว่าพระองค์จะทำได้และบ่อยครั้งพระองค์ก็ทำให้ด้วยพระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่พี่น้องมีต่อใครบางคนที่พี่น้องแคร์พี่น้องรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาถึงแม้พระองค์จะทำได้และพระองค์ก็ทำแล้วด้วยแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหลักที่พระองค์เสด็จมาพระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับพี่น้องเสด็จมาเพื่อจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพี่น้องอย่าเอาเปรียบพระองค์เลยครับเมื่อเคยได้รับสิ่งที่ดีจากพระองค์เมื่อเคยพึ่งพาพระองค์และพระองค์ช่วยมาแล้วเนี่ยวันนี้เราน่าจะเข้ามาแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระองค์บ้างอย่าไปโบสถ์เพียงเพื่อที่จะคาดหวังจะได้อะไรผมรู้สึกเสียดายแทนพี่น้องหลายคนที่เคยบอกกับผมว่าวันนี้ไม่อยากไปโบสถ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปโบสถ์แล้วก็ไม่เห็นเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปโบสถ์แล้วก็ไม่เห็นว่าจะได้รับการตอบสนองเหมือนที่เคยได้รับเดี๋ยวนี้ไปโบสถ์แล้วรู้สึกคนทักทายเราน้อยลงพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาครั้งแรกเนี่ยแล้วไม่มีใครทักทายเนี่ยผมเข้าใจนะน่าจะเป็นความผิดของพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์แต่ถ้าพี่น้องมาครั้งที่2ที่3และพี่น้องยังคาดหวังที่จะให้คนมาทักทายพี่น้องอยู่อีกเนี่ยน่าจะเป็นความผิดของพี่น้องเองโบสถ์ไม่ใช่ที่ที่จะมัวแต่เอาความสนใจมาให้คุณเท่านั้นคุณควรจะทักทายคนอื่นบ้างคุณไปโบสถ์เนี่ยคุณควรจะมองหาคนที่กำลังเหงาอยู่แล้วก็ไปทักทายเขาบ้างไม่ใช่ทำตัวเหงาอยู่คนเดียวไม่ใช่ทำตัวเป็นคนที่มีความต้องการให้คนอื่นมาทักทายอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นคนที่มีความต้องการทางสังคมอยู่คนเดียวว่าต้องให้คนอื่นมาทักทายฉันนะฉันเป็นคนสำคัญนะเราน่าจะเติบโตขึ้นมาได้แล้วหันไปมองคนอื่นได้แล้วทักทายคนอื่นบ้างตอบสนองความจำเป็นในชีวิตคนอื่นบ้างไม่ใช่มองแค่ว่าตัวตอนนี้ฉันเป็นหนี้เป็นสินอยู่มาโบสถ์มาอธิษฐานให้พระเจ้าปลดหนี้แล้วพระเจ้าไม่ปลดหนี้ฉันก็ทำหน้าบึ้งตึงใส่คนทุกคนแล้วก็รู้สึกไม่อยากจะมาโบสถ์อีกต่อไปมันน่าจะหมดไปได้แล้วไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เด็กๆ เขาทำกันเด็กๆในฝ่ายจิตวิญญาณก็เอาแต่เรียกร้องเหมือนคนเหล่านี้ที่เอาแต่เรียกร้องเมื่อพระเยซูคริสต์ไม่ให้ผลที่ตามมาในตอนท้ายของบทที่6ก็ทิ้งพระองค์ไปเพราะเขาไม่จริงใจกับพระองค์วันนี้พี่น้องมาเชื่อพระเจ้าด้วยความจริงใจไหมครับผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าด้วยความจริงใจแสดงความจริงใจออกมาครับด้วยการกลับไปหาพระเยซูคริสต์กลับไปร่วมสามัคคีธรรมที่โบสถ์กลับมาเฝ้าเดี่ยวให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมเหมือนตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราไว้เมื่อตอนที่เรามีความทุกข์ความลำบากขมขื่นในจิตใจขาดเพื่อนไร้มิตรไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ในเวลาที่พระองค์ทรงช่วยเรามาพระองค์ทรงให้ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเรามาเนี่ยเราชื่นชมยินดีอย่างไรวันนี้เราก็ไม่ควรทิ้งพระองค์ไปให้เราเป็นเหมือนกับเปโตรที่พูดกับพระองค์ในตอนสุดท้ายของบทที่6ว่าพวกข้าพระองค์จะไปหาคนอื่นได้อย่างไรก็ในเมื่อพระองค์คือคำตอบของชีวิตพระองค์คืออาหารแห่งชีวิตที่พวกข้าพระองค์จะมาหาให้เรามารับการตอบสนองในฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่มาโบสถ์เพื่อจะแสวงหาคำตอบในฝ่ายโลกนี้ครับ